ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คร่าวๆบริเวณหน้าท่านีรถไฟหัดใหญ่ทางเรื่องของการยิงกันระหว่างรถตุ๊กๆหรือว่าการชิงลูกค้ากันเวลาออกจากนั้นเผื่อจะเดินทางเนี่ยหลายคนคงจะดูคร่าวๆกันมาแล้วก็หลายคนคงจะตั้งข้อสงสัยว่าใส่หน้าท่านีตรงนั้นนั้นจอดไม่ได้จอดใส่ให้ไปจอดตรงข้ามแทนอะไรๆๆอย่างซึ่งที่ผ่านมาพอมันเป็นปัญหาปุ๊บมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องลงพื้นที่ไปจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะหน้าท่านีรถไฟหัดใหญ่ค่ะหลังมีการร้องเรียนเรื่องของการแก็บค่าโดยสารแพงแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทในการแย่งลูกค้าค่ะจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างคนขับรถโดยสารสาธารณะด้วยว่ารถตุ๊กๆแล้วก็รถเครื่องรับจ้างบริเวณท่านีรถไฟชุมทางหัดใหญ่รวมถึงเหตุการณ์ยิงกันของคนขับรถตุ๊กๆจนเสียชีวิตแล้วก็การทะเลาะวิวาทภายในชานชาลาเพื่อชิงลูกค้ากันเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดนายสมนึกพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกอรมน.จังหวัดตำรวจภูธรหัดใหญ่ตัวแทนอำเภอหัดใหญ่สำนักงานขนส่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่การรถไฟลงพื้นที่แก้ปัญหาแล้วก็จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะรถตุ๊กๆแล้วก็รถเครื่องรับจ้างบริเวณหน้าท่านีรถไฟชุมทางหัดใหญ่เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการค่ะพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสภหัดใหญ่ก็ได้บอกค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเหนืองจากสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่มีทางเข้าออกหลายทางทำให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะกระจายรอรับผู้โดยสารนะคะจนเกิดการแย่งชิงลูกค้ากันขึ้นโดยเฉพาะในช่วงขาออกถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงกับการรถไฟไว้แล้วโดยรถตุ๊กๆเนี่ยค่ะให้ไปจอดรับผู้โดยสารตรงบริเวณทางออกส่วนรถเครื่องรับจ้างเนี่ยนะเขาให้การจัดระเบียบเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากบางส่วนเนี่ยชายรถป้ายขาวดำซึ่งห้ามรับส่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็จากการพูดคุยหลายคนเนี่ยต้องการจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองแต่ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรวบรวมรายชื่อรถเครื่องรับจ้างป้ายขาวดำเพื่อทำการจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองอย่างถูกต้องทั้งเม็ดนะคะแล้วก็จะจัดพื้นที่จดรอรับผู้โดยสารได้ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้หารือกับการรถไฟให้ปรับทางเข้าออกและก็กวดขันไม่ให้ขึ้นไปรับลูกค้าบนชานชาลาค่ะรวมถึงในสถานีนะครับที่มาแก้ปัญหานะครับก็ได้ข้อสรุปก็คือที่มีปัญหาเนี่ยครับก็คือมีปัญหา2 อย่างก็คือในส่วนของตุ๊กๆนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับทีนี้ในส่วนของตุ๊กๆเนี่ยดูท่าทางปัญหาจะน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนิดนึงเพราะมีนายคิวมีหัวหน้าคิวอยู่3ท่านด้วยกันนะครับก็มาแก้ปัญหาก็คือจากสรุปคร่าวๆเนี่ยอาจจะเป็นที่ระบบมันไม่ดีนะครับระบบในการรับส่งผู้โดยสารต่างๆไม่ดีอย่างเช่นมีการปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยมีเข้าออกได้หลายทางนะครับดังนั้นทำให้เกิดการแย่งลูกค้ากันของรถตุ๊กๆหรือว่าของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็ได้ประสานกับท่านนายสถานีแล้วนะครับก็รับปากว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการปล่อยโดยสารแค่ฝั่งเดียวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับส่งผู้โดยสารนะครับทำให้ตุ๊กๆเนี่ยสามารถจัดคิวได้แล้วก็จะไม่มีการจอดรถเพ่นพ่านกันนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มก้อนเหมือนตุ๊กๆนะครับตุ๊กๆเนี่ยเขามีกลุ่มก้อนมีนายคิวแรงต่างก็สามารถควบคุมกันได้นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะทำที่จอดของมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาหัวหน้าคิวนะครับในการจัดการบริหารต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าไปในสถานีนะครับครับผมครับด้านนายพิรมทองสี่อ่อนประธานคิวรถตุ๊กๆท่านีรถไฟหัดใหญ่บอกว่าในส่วนของรถตุ๊กๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะสมาชิกเขามีจำนวน45คนทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่างไว้หากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตั้งแต่การพักงาน1สัปดาห์ไปจนถึงนักสุดนี่คือเผิกถอนออกจากคิวเลยนะคะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับคิวอื่นค่ะไม่มีการรับลูกค้าที่คิวอื่นขณะเดียวกันคิวอื่นก็ไม่มารับลูกค้าในคิวนี้ด้วยเหมือนกันส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการแก็บค่าโดยสารแพงเกินไปเนี่ยข้อเรียนว่าค่าโดยสารเรียกแก๊ปตามระยะทางค่ะแล้วก็อยู่ที่การตกลงกันทางซ่องฝ้ายส่วนกรณีที่มีผู้มาใช้บริการท่านีรถไฟบอกว่าสมาชิกของคิวตุ๊กๆไม่ให้จอดรถบริเวณแค่ท่านี้เนี่ยเนื่องจากเกรงว่าจะถูกปรับหรือถูกล็อกหล่อเพราะว่าเป็นพื้นที่ห้ามจอดที่ผ่านมามีบางคันจอดข้ามวันข้ามคืนเขาก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยยืนยันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันซอดซองเป็นหูเป็นตาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการท่านีรถไฟยูตารอดค่ะลองฟังเสียงรองประธานคิวตุ๊กๆแรกค่ะระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์หมดเราไม่มีผลประโยชน์อะไรคือเราช่วยกันทำ
กันนั้นไม่มีผลประโยชน์ไม่มีค่าอะไรไม่มีเราไม่ได้เก็บค่าอะไรคือให้ดูแลช่วยดูแลกันทั้ง45คันนี่แหละครับแล้วพวกผมก็ช่วยกันดูแลคือผมคนเดียวก็ไม่ได้สามารถช่วย45คนนี่แหละช่วยกันคือช่วยประคับประคองช่วยกันดูแลคิวเพราะมันลงวิ่งกันมาเป็น 3-40 ปีแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดมามันเกิดมานานมันอยู่คู่สถานีมานานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นทวดนี่มารุ่นหลานแล้วรุ่นเหลนแล้วนะครับปัญหาระหว่างคิวอื่นไม่มีครับเพราะทุกคนต่างวินนี่เขาจะเข้าใจคือวินอื่นคิวอื่นนี่แล้วเข้ามาก็โอเคมาส่งคนก็ไปเราจะไม่มีปัญหาระหว่างคิวต่อคิวเขาก็ไม่รับคนหน้าคิวเราพวกเราก็ไม่รับคนหน้าคิวเขาเพราะปกติของพวกผมเนี่ยจะจอดอยู่รับเหยียบแบบนี้รับเวลารถเข้าอย่างเดียวนี่ราคาค่าโดยสารนะครับคือเราเก็บระยะตามเส้นทางครับเรายืนยันว่าขาดใหญ่ค่าโดยสารไม่โหดแน่ไม่โหดแน่ครับคือบางคนก็ไปบางคนก็จะไปประณามแบบนู้นแต่ว่าในกรณีพี่มาคนเดียวน้องไปส่งพี่เลยไหมพี่ให้50บาทพี่ให้ผม100นึงพี่ไปไหมโอเคผมไปครับแต่ถ้าปกติคือรายทางคน 4-5 คนเราก็เก็บ20ปกติโรงพยาบาลก็20นะครับทางด้านในนราวุฒินวลเกลียงสารวัตรงานเดินรถแขวงหัดใหญ่ก็ได้บอกว่าหลังจากได้หารือกันแล้วค่ะทางการรถไฟจะมีการปรับทางเข้าออกเป็นช่องทางเดียวนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ลดปัญหาการแย่งชิงลูกค้าส่วนพื้นเทบริเวณหน้าสถานีที่กั้นพื้นเทไม่ให้จอดรถนั้นค่ะก็เพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้ที่มาใช้บริการร่วมมารับส่งญาติค่ะก็ให้ไปจอดที่ลานจอดรถของการรถไฟนะคะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่ยืมตัวโดยสารเป็นหลักฐานต่อพนักงานค่ะก็จะสามารถเข้าไปจอดได้ฟรีพื้นที่ก็กว้างขวางนะคะรองรับได้หลาย10คันเลยส่วนลูกค้าเทมาชาบริการของห้างสรรพสินค้าโรบินสันค่ะก็สามารถจอดได้นะโดยจะเก็บค่าบริการคันละ10บาทเท่านั้นนะคะขณะที่ปัญหาการแย่งชิงลูกค้านั้นค่ะก็ได้บูรณาการกับตำรวจขนส่งแล้วก็อำเภอให้มารวมกันจัดระเบียบนะคะก็คาดว่าไม่เกิน2เดือนนี้นะก็น่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปประทับค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะก็ฝากตำรวจไว้แล้วก็ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ประสานกันโดยตรงก็ปัญหาการแย่งผู้โดยสารการขึ้นไปบนชันชลาน่าจะลดน้อยหรือว่าหายไปก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแรกน่าจะประมาณสักเดือน2เดือนก่อนน่าจะรู้ผลครับขอบคุณครับผู้โดยสารจะจอดฝั่งข้างหน้าโรบินสันครับจะมีป้ายบอกทุกจุดว่าผู้โดยสารจะเป็นจอดฟรีถ้าเป็นคนนอกจะจอดวันละ10บาทมันใกล้นิดเดียวดูครับเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้ประมาณสัก20เมตรได้ครับไม่น่าจะไกลครับสำหรับผู้โดยสารจอดสะดวกครับมีรั้วล้อมรอบเข้าออกทางเดียวสะดวกกว่ามาจอดข้างนอกกว่าผู้โดยสารก็ได้ทำความเข้าใจกันนะคะว่าหลังจากนี้นะถ้าหากว่าใครที่ว่าจะไปรับญาตินะก็สามารถรับได้เพียงแสดงตัวโดยสารแล้วก็เข้าไปจอดเทลานหน้าห้างหรือยี่ที่เราเห็นนะก็คือยืนตัวให้เลยว่าเนี่ยมารับคนจริงๆนะก็เข้าไปเลยจอดได้ฟรีแต่ถ้าหากว่าใครที่ว่ามาซื้อของที่ห้างก็จอดได้เหมือนกันแต่ว่าจ่ายค่าบริการเพียงแค่10บาทเท่านั้นค่ะพี่โอใช่นี่คือถ้าเกิดชายบริหารก็คือเอาโอเคคนละเรื่องกันแต่ถ้าเกิดในส่วนของจะไปรับคนที่โดยสารมากับรถไฟก็แจ้งตัวว่าเนี่ยเขาจะมารับรถนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะยืนยันกันได้ให้ถ่ายรูปมาให้เลขก็ได้ให้ยาถ่ายรูปมาให้เลขก็ได้ว่าเนี่ยเป็นตัวที่เราจะมารับในช่วงเวลานี้รถจะมาถึงป่าใดในตัวนั้นก็บอกอยู่แล้วนะคะซึ่งบริเวณหน้าท่านี่รถไฟที่เราเห็นอยู่เด็กเดียวหลายคนตั้งคำถามว่าเอารถไฟเขาไม่ให้จอดภายในถึงกลายเป็นการจอดตรวจของเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นหรือว่าแม้แต่รถเครื่องรับจ้างหรือว่ารถตุ๊กๆจะไปจอดตรงนั้นจริงๆต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ความมั่นคงถูกต้องเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีคุบไปรถจอดอยู่ข้ามวันข้ามคืนอาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อการตรวจสอบใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันต้องเข้าใจหัวอกคงจนาทีโดยเหมือนกันนะหรือไม่ถ้าฮักไม่งั้นก็คือวนไปรับก็ได้ไม่จอดก็คือขับรถวนคอยให้ญาติโทรมาบอกว่าเนี่ยลงจากรถไฟแล้วนะถึงเลยกำลังเดินออกมาอันนั้นคอยวนแล้วไปรับแบบนั้นแต่ถ้าฮักว่าในส่วนของค่าบริการถ้าฮักว่าให้ชัดเจนว่านี้นะคะทางรถตุ๊กรถโดยสารนะควรเทวะจะทำตารางแสดงราคาให้เขียนตรงๆเหมือนรถแท็กซี่ถ้าว่าใครขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็จะเห็นนะคะเขาจะมีแขวนอยู่เลยเดโครถเดโคนั้นนั่นนะเดโบหนังนะก็จะเขียนเลยว่าถ้าว่าเดินทางระยะเวลากี่โลกี่กิโลราคาก็จะยกประมาณระยะทางนี้ราคาเท่าไรระยะทางนั้นราคาเท่าไรก็ได้สร้างความชัดเจนกันไม่ต้องเป็นการตกลงระหว่างกันบางที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า
นักท่องเที่ยวหน้าเวลามาจากต่างพื้นที่กี่บาทออกจากตรงนี้ไปตรงนั้นระยะทางบรรเทานี่มันกี่บาทเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีตารางที่มันชัดเจนว่าระยะทาง4กิโลเมตรขึ้นไปอาคาโดยสาร50บาทหรือพันผือก็ให้มันมีตารางให้มันชัดเจนอย่างแน่นอนก็จะได้เป็นการสร้างผับหลักให้กับพื้นที่ได้เหมือนกันนักท่องเที่ยวมากเขาจะได้เห็นบรรยากาศเออดีถือว่าเป็นการต้อนรับเทดีมาแล้วก็อยากมาอีกไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่อยากมาแล้วบางคนนี่ว่าเออตั้งใจว่าอยากจะเดินทางด้วยราคาที่ประหยัดก็คือเดินทางด้วยรถไฟเลือกเดินทางด้วยรถไฟแต่กลับมาเสียค่าบางทีเสียค่ารถด้วยซ้ำบางคนเนี่ยโทรเข้าไป500แบบนี้ก็ไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาที่เขาต้องลงพื้นที่ไปจัดระเบียบนะคะในทางรถโดยสารสาธารณะนะคะในเรื่องของการให้บริการจะไม่ต้องมีการเดินของเย็นชิงลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแบบเออมีของฉันมีของเธอเป็นลูกค้าของฉันมันก็สร้างภาพหลักไม่ดีต่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนได้รวมกันเป็นผู้เป็นตาด้วยก็ได้แล้วก็ข้อความร่วมมือไปยังผู้โดยสารสาธารณะคนขับรถสาธารณะด้วยก็เหมือนกันนะคะให้เคารพกฎเกณฑ์ระวังกันตรงไหนถ้าเกิดเขาบอกว่าห้ามจอดห้ามปรับผู้โดยสารก็ห้ามปรับผู้โดยสารมันจะเป็นตัวอย่างให้กับรถคันอื่นๆเอาเห็นคันนั้นจอดได้ใส่ข้องผมจอดไม่ได้อันนี้มันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วตรงไหนให้จอดตรงไหนให้รับก็ให้บอกไว้ให้มีจุดที่อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนถ้าจินตนาการเมื่อสนามบินออกมาปุ๊บก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าตรงไหนรับได้ตรงไหนจอดไม่ได้ตรงไหนจอดได้ไม่ได้บางคนยามีปิดๆๆๆๆบางคนในมานนั่งเฉจอดเฉไม่เกิน2นาทีนี่คือเขาเป๋าปิดแล้วนะว่าไปก่อนครับวนก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาครับรถไฟก็เหมือนกันผู้สื่อข่าวเราบอกเลยเหล็กเดียวว่าถ้าเกิดจะรับในกรณีไม่มีตัวไม่ผือบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะมารับผู้โดยสารที่เดินทางมาแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดอีกหนึ่งชั่วโมงยังมาไม่ถึงข้อความโคโรนาไปเวียนตรงอื่นก่อนเราค่อยมารอรับสัก3นาที5นาทีไม่นานนี้เราได้ไม่พลื้ใจเขาใจเรานะคำหนึ่งถึงกันนะคะเผื่อสังคมนะไม่ใช่ว่านึกถึงแต่ตัวเองนะคะใช่ค่ะนี่เขาบอกแล้วว่าก็คาดว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมนะคะในเรื่องของพ้นในเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของรถโดยสารสาธารณะแล้วก็การรับผู้โดยสารจากท่านีรถไฟหัดใหญ่นั่นเองค่ะ